ย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องกดเลยครับผมครับสวัสดีครับผมกันแมนเกมชาแนลนะครับผมตอนนี้แล้วก็อยู่กับเกมทิฟซิมูเลเตอร์นะครับผมมาตอนนี้นะครับผมเรามีภารกิจให้ไปขโมยเครื่องประดับนะฮะในบ้านเลขที่107โอ้บ้านหลังนี้ไหนดูสิทางหนีที่ไล่ก่อนอื่นนะครับผมก็ต้องทำการดูบริเวณรอบๆบ้านก่อนนะดูว่ามันมีทางเข้าหรือเปล่ารู้สึกว่ารั้วตรงนี้นะครับผมเราสามารถที่จะปีนเข้าไปได้เลยนะปึ๊บอ๋อโอเคบ้านหลังนี้นะครับผมมีคนอยู่ประมาณ2คนนะฮะแต่ว่าผมไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับบ้านหลังนี้เลยนะโอเคเราเปี้ยวเว้ยเราเปี้ยวอุกอาจครับผมไม่เกรงกลัวกฎหมายนะฮะ เฮ้ยมันต้องเสี่ยงเข้าไปสิงี้สิครับมันถึงจะลุ้นใช่ไหมนี่เอาวัดกันตรงหน้างานเลยดีกว่าปิดประตูก่อนปิดประตูก่อนตรงนี้มีเครื่องปรินเตอร์อยู่นะครับผมแต่ว่าหลักๆนะครับผมเดี๋ยวผมจะต้องทำภารกิจให้สำเร็จก่อนนะต้องหาที่ซ่อนจิวเวลรี่นะครับผมหรือว่าเครื่องประดับนั่นเองรู้สึกว่าผมจะเห็นเป้าหมายแล้วนะครับผมเป็นสี่เหลี่ยมสีเหลืองนะคนอื่นต้องมองซ้ายมองขวาก่อนนะครับผมเพราะว่าเราไม่รู้นะครับผมว่ามีคนอยู่บ้านหรือเปล่าหรืออาจจะไม่มีคนอยู่ก็ได้นะนี่ไงนี่ไงผมเห็นแล้วเหมือนกับว่ามันจะอยู่ในห้องหรือเปล่าวะไม่ใช่เด็กตรงนี้มีกีตาร์อยู่นะครับผมนี่เก็บมาก่อนเดี๋ยวเรามาไขห้องนี้ก็ดีกว่าเอ้าประตูไม่ได้ล็อกนี่หว่าอ๋อนี่นี่โอเคครับผมเห็นแล้วนะชวาบเรียบร้อยอ่ะเก็บมาหน่อยนึงไหนโอเคในตู้ไม่มีอะไรนะครับผมในระหว่างนี้นะครับผมแล้วก็หาเก็บสิ่งของเล็กๆน้อยๆนะฮะไอ้พวกของใหญ่ผมว่าอย่าดูจังหวะก่อนดีกว่าอันนี้เก็บมาให้หมดห้องนี้ผมว่ามันไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะโอ้ทีวียังไม่เสี่ยงที่จะแบกไปดีกว่าเพราะว่าเราไม่รู้นะครับผมว่ามีคนอยู่บ้านหรือเปล่าเจ้าของบ้านอาจอยู่ชั้นล่างก็ได้นะกีตาร์เหรอกีตาร์นี่ถ้าขายในตลาดมืดแต่กับผมจะได้300บาทนะแต่ว่ามันรับซื้อแค่ครั้งเดียวฮะถ้าเราไปขายร้านตะลุงก็ได้ประมาณ100กว่าบาทเองมั้งในตู้นี้ก็ไม่มีอะไรนะฮะลองหาขโมยอย่างอื่นที่มันแบบแปลกๆว่านะฮะเผื่อในตลาดมืดเขาจะรับซื้อนะอย่างเช่นรูปภาพพวกนี้นะเอาไปดีป่าววะไม่เอาดีกว่าโอเคโอ้นี่สิครับเราเตอร์เอาดีไหมเอาไปดีกว่าเผื่อจะมีราคานะครับผมในส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องน้ำโอ้โหห้องน้ำแม่งมีชั้นวางของตั้งเต็มไปหมดเลยว่ะไปเราไปกันดีกว่าเอ๊ะตู้มีตู้ครับผมในตู้มีอะไรไหมไม่มีอะไรผมว่าชั้นบนไม่น่าจะมีอะไรนะเดี๋ยวเราลองไปดูชั้นล่างดีป่ะกีตาร์ดีป่ะอันไหนๆก็มาเอาซะหน่อยอ่ะป่ะโอ้ยกระเป๋าเต็มพอดีเลยว่ะโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูชั้นล่างกันดีกว่าเอ๊ะเหมือนกับเจ้าของบ้านจะไม่อยู่นะครับผมที่ผมเดินก็แทบจะทั่วบ้านโอ้โหเงินเพียบโอ้รอดสายตาเราไปได้ไงวะเนี่ยโอ้ในเก๊ก็มีครับนี่เก็บมาให้หมดเลยเราเตอร์อันนี้อะไรเนี่ยโทรศัพท์เหรอโอ้โหเอามาเลยเฮ้ยนี่กันนะอันนี้เราเตอร์นะฮะเฮ้ยในเก๊มีโทรศัพท์ครับผมชวาบไหนเปิดชั้นล่างนะครับผมเวลาเปิดต้องค่อยๆเปิดนะครับผมเอ๊ะผมว่าเราไขประตูนี้ดีกว่าดูซิว่ามันเป็นห้องอะไรนะฮะเอ้าทางออกนี่หว่าตรงนี้เป็นทางออกนะครับผมโอเคจำเอาไว้เอาไมโครเวฟดีไหมของเต็มหมดแล้วครับผมเฮ้ยมันไม่มีคนอยู่บ้านนะเนี่ยเฮ้ยใช่เหรอมันใช่เหรอเดี๋ยวก่อนนะไม่อยู่จริงเหรออันนี้ไงล่ะนั่งทำสวนอยู่ครับผมอยู่นอกบ้านโอเคตายรอดมาได้ยังไงวะเนี่ยโอเคงั้นผมจะออกอีกทางนึงแล้วกันครับผมออกทางประตูหน้าเหรอชวาบทำการไขนะครับผมผมว่านะครับผมเนี่ยไอ้ลูกกุญแจแบบนี้ผมว่ามันไขยากกว่าแบบระดับ2เลยนะ
ไอ้หาระดับหนึ่งไม่ไขโคตรยากเอ้าเฮ้ยที่หายครับผมพลิกล็อกผมหักอ่ะไม่ออกไปได้แล้วชิบหายแล้วสึกออกมาแค่อันเดียวสวยแล้วเอ้าเจ้าของบ้านไปไหนวะอ๋อๆนั่นตะคุ่มอยู่นะครับอ้ายผมออกไม่ได้ครับสวยแล้วไอ้นี่อะไรเนี่ยเฮ้ยวิทยุโอ้ยน่าเอามากครับผมแต่ว่าหยิบไม่ได้นะของเต็มขวดวายสวยแล้วครับผมออกไม่ได้พลิกล็อกหักฮะโอ้โหแล้วเกมนี้ไม่กระโดดข้ามรั้วไม่ได้ด้วยนะมีทางออกอยู่ทางเดียวครับผมคือทางที่เราเข้ามานะก็คือต้องปีนรั้วออกนะแต่ว่าเจ้าของบ้านมันทำสวนอยู่ตรงนั้นนี่หว่าเอ้าไปไหนวะเอ้าเจ้าของบ้านหายไปวะเจ้าของบ้านหายครับผมอ้าวนี่ก็เปิดโอกาสให้เราออกจากบ้านสิครับโอเคไปเลยครับผมกลับรถด่วนตอนนี้อ้าวรถเราจอดไว้ไหนวะเดี๋ยวก่อนอ๋อนู่นขาพักขาพักโอเคไปภารกิจเสร็จสิ้นนะครับผมวันนี้เยี่ยมโอ้โหเนียนๆชวาบไม่โดนจับได้ด้วยครับนี่เขาเรียกเป็นการปล้นแบบอุกอาจของมันแสบๆนะครับผมไปครับเดี๋ยวก่อนโอเคครับผมทางอยู่ด้านหน้านะฮะไปกับบ้านดีกว่าก่อนอื่นนะครับผมเดี๋ยวผมต้องเอาของไปเช็คที่ตลาดมืดก่อนนะว่ามีของชิ้นไหนนะครับผมที่ตลาดมืดต้องการนะครับผมโอ้โหวันนี้มาแบบเนียนๆครับผมไปกลับบ้านก่อนเลยธุรกิจเสร็จสิ้นครับผมแรงเอสไปเลยโอ้โหย่องเข้าแบบเงียบๆครับผมเนียนๆมีธุรกิจใหม่แล้วนะฮะเราจะต้องเอาเครื่องประดับที่เราได้มานะครับผมเอาไปแยกส่วนก่อนนะก่อนอื่นเดี๋ยวก่อนนะที่ไหนวะตรงนี้หรือเปล่าน่าจะเป็นเจ้าโต๊ะนี่แหละครับผมแต่ว่าเราต้องใช้จิวเวลรี่ทูลนะครับผมโอเคไปเดี๋ยวเราไปซื้อกันดีกว่าผมยังไม่ได้ซื้อเลยนะเดี๋ยวเราไปซื้อที่คอมพิวเตอร์กันเลยดีกว่าก่อนอื่นก็ต้องทำการเช็คก่อนนะครับผมว่าตลาดมืดตอนนี้มีของอะไรบ้างครับผมที่เราสามารถที่จะขายได้นะชวับไม่มีเลยโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราซื้อจิวเวลรี่ทูลมาดีกว่าโอ้โหแค่ต้อง 26,000 อย่างแพงนะครับผมเดี๋ยวเราเอาเครื่องประดับนะครับผมไปแยกส่วนดีกว่าก็จริงนะครับผมถ้าตามหลักการแล้วถ้าหากว่าเราเอาเครื่องประดับนะฮะไปขายแบบตามโรงจำนำหรืออะไรเงี้ยถ้าเป็นเรื่องจริงนะครับผมก็ทางเจ้าของก็จะแบบติดตามสิ่งของได้ไงถ้าเราทำการแยกชิ้นส่วนซะไอ้ต้องทำไมกดไม่ติดวะเดี๋ยวก่อนนะเราต้องเอาตัวอัญมณีออกมาก่อนนะครับผมเอ้ยแม่ไม่ออกอ่ะทำไงอ่ะคลิกอ๋อหรือว่าเราต้องกดค้างครับผมเอาเม็ดนี้ออกนะครับผมอ๋อต้องกดค้างนะโอเคนี่แกะให้หมดเลยเอาพวกอัญมณีออกให้หมดก่อนนะครับผมพอเอาพวกเพชรพวกอัญมณีออกหมดแล้วนะแล้วก็นี่ทำการนี่ครับผมเอาตัวสร้อยมานะฮะเอาออกนะครับผมเลาะออกมาจากห่วงให้หมดเลยถอดออกให้หมดนะฮะนี่ปึ๊บงัดออกมาให้หมดมันคลิกไม่ค่อยโดนนะครับผมต้องคลิกให้เป็นสีเขียวนะฮะเหมือนทำเหมือนกันนะครับผมให้กดค้างไว้นะครับผมก็จะออกมาแกะสร้อยออกเสร็จนะครับผมก็เอากระเป๋านะนี่ทำการแยกชิ้นส่วนนะฮะไอ้พวกนี้นะครับผมถ้าตามหลักการนะครับผมเขาก็จะไปหลอมนะฮะถ้าเป็นเรื่องจริงนะเขาจะไปหลอมเป็นแท่งนะครับผมอันนี้ด้วยครับผมเรียบร้อยเหลืออีกอันนึงโอเคครับผมมีโทรศัพท์เข้ามาแล้วนะรู้สึกภารกิจต่อไปนะครับผมให้เราอัพสกิลนะครับผมทางด้านล็อกพิทนะครับผมให้เป็นเลเวล4แต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวผมขอเช็คก่อนนะครับผมว่าค่าพอยต์สกิลของผมมันถึงหรือยังนะเรามีแค่1พอยต์ว่ะมันพอยต์ไม่พอนะครับผมมันต้องการ2พอยต์นะครับผมโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอาของไปขายเขาดีกว่าที่ร้านลุงนะฮะกลับมาครับครับลุงผมเอาของมาขายโอ้โหนี่เห็นไหมมีของมาขายเพียบเลยนี่ขายแบบรัวๆโอ้โหเฮ้ยอย่างเยอะโอ้โหรูปภาพนี้ช่างไร้ราคากีตาร์โยมาฮ่าเราขายได้150เองนะครับผมโอ้โหนี่ขายได้800ครับผมปะในระหว่างนี้นะครับผมคิดว่าเดี๋ยวเราไปเก็บเลเวลก่อนดีกว่าเพราะว่าตอนนี้นะครับผมค่าพอยต์สกิลของเรามันยังไม่พอในการอัพสกิลล็อกพิกระดับ4นะครับผมเดี๋ยวเราไปหางานจากคอมพิวเตอร์ดีกว่าครับผมดูซิว่ามันมีงานจ้างหรือเปล่านะ
ไหนดูซิโอ้โหงานเพียบครับผมเอาบ้านไหนดีวะเอาเริ่มจากงานง่ายๆก่อนดีกว่าผมว่านะฮะอย่างเช่นการขโมยของหรือการทำลายของอะไรพวกเนี้ยเอาหลังนี้ก่อนผมว่า108ครับผมให้เป็นทำลายของนะครับผมเดี๋ยวก่อนนะดูซิว่ามี108มันมีงานอะไรป่ะนี่มีงานครับผมรับเลย2งานรวดให้เราขโมยรูปภาพนะครับผมแล้วก็ไปทำลายแจกันนะฮะป่ะที่บ้านเลขที่108นะครับผมนี่บ้านหลังเดียวครับผมรับทีเดียว2งานเลยไหนๆก็ไปแล้วไง ทำให้มันเสร็จไปเลยอ๋อขกลับมาแล้วเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับผมก็ต้องหาบ้านเลขที่108ก่อนนะอยู่ไหนว่า108ชิบหายตาก็ไม่ค่อยจะดีตาถั่วหลังนี้ป่ะนี่หลังนี้ว้าวจอดฝั่งตรงข้ามได้มั้ยนี่จอดในป่าดีกว่าผมคิดว่าไม่น่าจะเป็นอะไรนะพยายามอย่าจอดขวางทางเดินนะฮะนี่อย่าคนไม่หงุดหงิดเอ้ยอะไรมาขวางอยู่ตรงทางเท้าเนี่ยอย่าทำตัวน่าสงสัยไม่มีเลยครับไม่มีเลยครับไอ้นี่มันสงสัยเว้ยไอ้พวกจอมเผือกไปโอเคเราเห็นบ้านเป้าหมายแล้วก็ผม108นะฮะก่อนอื่นก็ต้องทำการดูลาดราวก่อนนะครับผมนี่ผมเห็นเจ้าของบ้านแล้วบ้านหลังนี้ผมเคยมาสำรวจแล้วนะครับผมรอบนึงมีภารกิจ2ภารกิจที่เรารับมาเมื่อกี้นะนี่เจ้าของบ้านอยู่ในโรงรถนะแฟบผมก็ทำการปีนหลังคาบ้านเลยสิครับยังโหดนี่หน้าต่างเปิดไว้ทำไมเนี่ยประมาทยิ่งนักนี่ไงรูปภาพจากราชวงศ์หมิงอีกภารกิจนึงนะครับผมนี่เจ้าของบ้านอยู่ในโรงรถนะฮะนี่จะการใช่ไหมขโมยเลยคำสั่งมีอยู่ว่านะครับผมให้เราทำลายก็ได้หรือขโมยก็ได้นะฮะจะทำลายทำไมล่ะครับเอาไปขายสิอันนี้ปึ๊บในเกมมีอะไรไหมไม่มีอะไรนะฮะปิดก่อนปึ๊บขโมยเราเตอร์รูปภาพพวกนี้เอาไปดีไหมเก็บไปครับผมเผื่อว่ามีราคาเดี๋ยวลองเอาไปขายในตลาดมืดดูนะครับผมเผื่อว่าเขาต้องการนะเก็บๆไปก่อนในเกตนี้ไม่ค่อยมีอะไรเลยวะเวลาปิดนะครับผมก็ต้องค่อยๆปิดนะฮะไม่งั้นจะเกิดเสียงนะคือเจ้าของบ้านเขาอยู่บ้านเฮ้ยวิทยุโอ้โหผมคุ้นๆอยู่ครับผมว่าตลาดมือเขาต้องการรุ่นนี้นะกระปุกหมออมสินเหรอเอาไปด้วยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเงินเก็บครับนี่เฮ้ยของบ้านยังไม่รู้ตัวฮะเดี๋ยวเราไปสำรวจห้องอื่นกันดีกว่าโอ้โหตู้เซฟครับผมแต่เรายังเปิดไม่ได้นะฮะคิดว่าเนี่ยจะต้องปลดสกิลล็อกพิกกันนะครับผมระดับ4นะฮะน่าจะเปิดได้นะหรือเปล่าเราเตอร์เอาไปฮะเจ้าของบ้านยังเดินงงอยู่ครับผมยังไม่รู้ตัวครับผมว่าขโมยได้ขึ้นบ้านแล้วไหนดูสิเฮ้ยรูปภาพนี้ของเต็มชิบหายแล้วผมว่าเดี๋ยวเราลองไปสำรวจด้านล่างดีกว่าครับผมดูสิว่ามีอะไรแปลกๆบ้างไหมเฮ้ยอันนี้ก็เต็มว่ะเอาไงครับผมเพ่นดีกว่าว่ะนี้ก่อนออกทางเดิมนะครับผมเข้าทางไหนออกทางนั้นเดี๋ยวก่อนมันมีคนครับผมให้คนเดินผ่านไปก่อนจะแม่งเห็นเราปีนหน้าต่างแม่งโทรฟ้องตำรวจนะฮะโอเคเยี่ยมชวับอย่างเร็วโอ้โหเจ้าของบ้านไม่รู้ตัวเลยครับผมว่ารูปภาพจากราชวงศ์หมิงได้ถูกขโมยไปแล้วนี่สตาร์ทรถก่อนไปรถเฟยนี่โอ้โหขับฉิวไปเลยครับโอ้ยเกือบแหกโค้งตายหาละเกมนี้นะครับผมเคยขับรถชนคนนะครับผมคือภารกิจที่เฟลเลยนะฮะต้องมาเริ่มเล่นใหม่นะฮะปึ๊บเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวเรากลับไปที่บ้านก่อนนะฮะเรียบร้อยครับผมแรงเอสอีกแล้วโอ้โหช่วงนี้ครับผมรู้สึกว่าฝีมือการขโมยของเราที่มันช่างสุดยอดจริงๆครับผมโอ้โหเรียกกันได้ว่าขโมยกันแบบกลางวันแสกๆแล้วก็ผมข้อมูลอะไรไม่ต้องหาทั้งนั้นนะฮะ
วัดกันตรงหน้างานเลยดีกว่ามันลุ้นดีผมชอบโอเคไหนดูสิโอ้โหในตลาดมืดครับผมไม่มีสิ่งของที่เขาต้องการเลยนะผมว่าเอาไปขายร้านลุงเหมือนเดิมดีกว่าเออต้องกลับไปง้อลุงอีกแล้วไปร้านลุงดีกว่าครับผมแย่จริงลุงเอาของมาขายแล้วนี่โอ้โห10บาท10บาท40 7บาท5บาท8บาท25บาทโอ้ช่างไร้ค่าอีกนะสิ่งของที่เราเอามาอีกาที่เกื้อนไก่กากระโหลกกะลามากครับผมเออไปดีกว่าเว้ยมาตอนนี้เลเวลยังไม่อัพนะครับผมเดี๋ยวเรามาหางานทำต่อดีกว่าไหนดูซิเอาบ้านไหนดีครับผมนี่เปล่า105ครับผมกับ106ป่ะบ้านมาติดกันครับผมเอาแบบวันเดียว2บ้านเลยดีมั้ยเดี๋ยวก่อนนะไอ้พวกที่แบบค่าจ้างเยอะๆนี่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นงานยากว่ะเอางานง่ายๆก่อนแล้วกันนะไอ้พวก300บาท300บาทเหรอ200บาทเอา106แล้วกันนะเก็บงานง่ายก่อนแล้วกันอันนี้ก็ให้เราไปทำลายจานนะครับผมแล้วก็ทำลายซิงค์น้ำของ106นะครับผมส่วน105ก็มีทำลายทีวีแล้วก็ทำลายโถส้วมนะฮะโอเคว่าแล้วก็รับเลยดีกว่าผมว่าเอาให้หมดครับผม105 106มาบ้านมันอยู่ติดกันนะครับผมโอเคปะลุยกันเลยดีกว่าชวับนี่ไปครับผมบุกเลยฮะไหนดูสิมีคนอยู่บ้านหรือเปล่าโอ้บ้านหลังนี้เอ้ยอีกแป๊บนึงนะครับผมเดี๋ยวคนจะออกนอกบ้านแล้วนะฮะแล้วบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้เราไม่มีข้อมูลเลยนะแต่ว่าก่อนอื่นไขก่อนละกันจิ๊บจิ๊บอจิ๊บอจิ๊บอจิ๊บผมว่าอันนี้แหละครับผมไขยากเอาที่หายหักเลยโอ้ดีนะครับผมที่ซื้อมา2อันเรียบร้อยไขเอาไว้ก่อนนะครับผมยังไงมีคนอยู่ไหมเฮ้ยหน้าต่างเปิดด้วยว่ะบ้านหลังนี้อย่างนี้ก็เสร็จสิครับแต่ว่าบ้านเลขที่105นะครับผมเราไม่มีข้อมูลของเจ้าของบ้านเลยนะผมว่าเอาไว้ทีหลังดีกว่าเดี๋ยวเราเข้าบ้านเลขที่106ก่อนดีกว่าครับผมตอนนี้ผมขอรอเวลาก่อนนะอีกแป๊บนึงนะครับผมเจ้าของบ้านจะออกกันนะเจ้าของบ้านกำลังเดินออกมาแล้วนะครับผมโอเคโอเคทำเนียนทำเนียนเอาหายไปละป่า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 ลุยครับลุยลุยลุยชวับไหนดูสิเอ้ยมันมีอยู่2คนนี่หว่าอีกคนนึงมันออกก็ยังไงผมเห็นเดินออกมาแค่คนเดียวเองโอเคครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรลองขายดูกันครับผมจึ๊กจึ๊กโอเคเรียบร้อยแตกแตกเรียบร้อยนี่แน่เอ้ยเอ้ยลงซิฟเฟ่ลงซิฟเฟ่ลงซิฟเฟ่โอเคเข้าได้แล้วนะครับผมปิดประตูบ้านด้วยนะก่อนอื่นผมไปทำภารกิจก่อนเลยนะครับผมเอาของชั่วก่อนของชั่วก่อนนี่พวกจานต่างๆนะฮะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนแต่ว่าถ้าหากว่าเราทุบมาครับผมสัญญาณการขโมยมันจะดังป่าววะลองดูลองดูลองดูนี่แน่อ๋อไม่ดังไม่ดังครับผมไม่ดังเยี่ยมต่อไปก็อะไรเนี่ยให้ทำลายซิงค์ครับผมซิงค์น้ำเหรออ๋อนี่ไงซิงค์น้ำต้องอยู่ในห้องน้ำสิครับเรียบร้อยครับผมภารกิจไหนจะขโมยเลยดีครับผมไอ้นี่ไงเตาอบไมโครเวฟครับผมเอาเลยดีนะเดี๋ยวผมขอเดินหานะเอ๊ะหรือว่าเราจะไปเข้าบ้านอีกหลังนึงก่อนดีกว่ามั้งผมว่านะแล้วไปขโมยอีกหลังนึงดีกว่าเพราะว่ายังไงครับผมกระเป๋าเราก็ไม่พอใส่แล้วครับผมบ้านทั้งสองหลังมันต้องเลือกเอาสักหลังอ่ะแต่ว่าผมขอเซอร์เวย์ก่อนว่ามีอะไรบ้างนะฮะในบ้านเท่าที่ดูนะครับผมหลังนี้มันก็ไม่ค่อยจะมีอะไรให้เราขโมยนะฮะมีแต่ของแบบพื้นๆนะไปกันดีกว่าก่อนอื่นปลื้มเดี๋ยวผมเอารถไปจอดที่หน้าบ้านอีกหลังนึงนะครับผมเตรียมพร้อมเอาเฮ้ยที่ใครเนี่ยใครอ่ะใครวะผู้หญิงเมื่อกี้นี้อย่าบอกว่าเป็นเจ้าของอ้าวจิ๋วผายเจ้าของบ้านนี่ว่ะเฮ้ยกลับมาได้ยังไงโถเว้ยผิดแผนหมดเลยโอเคครับผมเดี๋ยวเราขับรถหนีกันดีกว่ากะจะขโมย2หลังรวดซะหน่อยโอเคไม่เป็นไรครับผม
ไปหลบหนีก่อนเอออย่างงี้เราก็ไม่ได้แรง S สิครับไหนดูซิคะแนนสรุปโอ้โหได้แรง S เลยว่ะเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังไงก็ถือว่าผ่านนะครับผมว่าบ้านอีกหลังนึงครับผมเดี๋ยวเราไปหาข้อมูลในคอมพิวเตอร์ดีกว่าเพื่อความง่ายนะฮะแต่ว่ามันจะต้องเสียเงินนะเด้นี่ไงบ้านเลขที่105ใช่มั้ยเราสามารถที่จะซื้อข้อมูลเกี่ยวกับผู้อยู่อาศัยได้นะครับผมทีนี้นะครับผมเราก็จะสามารถรู้ได้ว่าเจ้าของบ้านอยู่เมื่อไหร่จะออกจากบ้านเมื่อไหร่นะฮะถือว่าง่ายนะครับผมแต่ว่าเราต้องเสียเงินส่วนมากผมจะชอบการไปสุ่มมากกว่าก็เรียกว่าไปดูลาดลาวด้วยตัวเองนะครับผมบ้านเลขที่105นะครับผมรู้สึกว่าเจ้าของบ้านกำลังจะออกจากบ้านนะเฮ้ยแต่ว่าเราไม่ต้องรอก็ได้นี่หว่าตรงนี้มันมีที่ปีนขึ้นชั้น2นะฮะเห็นไหมตรงเนี้ยหน้าต่างก็เปิดไว้นะว้าวเฮ้ยผมว่าเราบุกเลยดีกว่าไขเลยฮะไม่ต้องรอให้เจ้าของบ้านออกแล้วเข้าแล้วอึ๊บอย่าหักนะเฟ้ยโอเคนี่ปีนขึ้นชั้น2เลยฮะเรามีสกิลการปีนอยู่แล้วชมาร์ประตูบ้านก็เปิดทิ้งไว้แบบนี้มันอันตรายยิ่งนักสำรวจกันนะฮะเดี๋ยวก่อนเจ้าของบ้านยังไม่ออกเลยรอแป๊บหนึ่งก่อนโอเคครับผมเจ้าของบ้านกำลังเดินออกนะออกยังไปแล้วครับแวบโอเคเรียบร้อยเปิดไฟเลยฮะไหนมีอะไรปนบ้างเนี่ยเดี๋ยวก่อนดูก่อนเดี๋ยวเราต้องหาทำเควสกันนะครับผมทุบโถส้วมใช่ไหมแล้วก็ทุบทีวีทีวีนี่ผมว่าเราขึ้นมาจากชั้น2ครับผมคงไม่สามารถที่จะเอาไปได้ผมว่าผมทุบดีกว่ารุ่นนี้เบื่อแล้วเอาไปขายบ่อยในขณะที่เราว่านนะครับผมก็นี่อะไรคัตเตอร์อะเงินดีกว่าชมาร์ฟนี่เครื่องเสียงเอาไปด้วยเครื่องเล่น DVD เชิงเทียนนี่ผมเคยไปขายแล้วนะครับผมเฮ้ยเงินเจอกันไปนี้น่าสนครับผมคุ้นๆอยู่เหมือนจะเคยเจอในตลาดมืดนะไหนดูตู้นี้ก่อนนะครับผมไม่มีอะไรนะที่ปิ้งขนมปังเดี๋ยวเราไปดูชั้นอื่นดีกว่าบ้านนี้รู้สึกว่ามันจะมีอยู่ประมาณ3ชั้นนะฮะรูปภาพเหรอรูปภาพก็น่าสนใจนะแต่ว่ารูปภาพมันขายได้ราคาไม่ดีนะฮะจุ๊บห้องนอนเปิดดูซิโหไม่ค่อยมีอะไรเลยว่ะบ้านหลังนี้เฮ้ยเงินเอาเงินก่อนในตู้ก็ไม่มีอะไรนะฮะชวับไปดีกว่าโทรศัพท์เอาไปด้วยในห้องน้ำเฮ้ยตรงนี้มีเงินครับผมแล้วก็เปิดเกตดูสิเฮ้ยติดบั๊กเก็บให้หมดเฮ้ยหูฟังเก็บไม่ได้ครับผมของฟูแล้วนะชวับเห็นไม่มีอะไรตู้นี้ก็ไม่มีอะไรนะฮะผมว่าเราออกดีกว่าเฮ้ยประตูหน้าบ้านนี่หว่าเฮ้ยเรามาจากด้านบนแล้วต้องออกด้านบนสิครับเดี๋ยวก่อนนี่ลำโพงชวับเอาไปด้วยนี่กระโดดลงเลยออกก่อนอย่างน้อยเราก็ได้ลำโพงติดไม้ติดมือไปแล้วว่าวันนี้สินี่ใส่ไปเลยเอาไปขายตะลุงนะครับผมกลับบ้านโลดไปก่อนชมาร์ฟไปครับโอ้โหเนียนแบบนี้แรงเอสอย่างแน่นอนครับผมไม่ต้องกลัวโคตรเนียนฮะไปไหนดีครับกลับบ้านก่อนดีกว่าไปบ้านก่อนเผื่อของไปเช็คในตลาดมืดก่อนนะครับผมแล้วค่อยไปที่ช็อปนะไหนดูสิโอ้โหแรง S ครับผมเวลอัพนะครับผมตอนนี้เราสามารถที่จะอัพสกิลได้แล้วนะแต่ว่าก่อนอื่นขอเช็คไ
ดูซิตลาดมืดอันนี้ไงแจกันที่เราเก็บมานะครับผมขายได้นอกนั้นก็ขายไม่ได้หมดเลยนะเดี๋ยวผมกลับไปที่ร้านตาลุงก่อนชวับเอาของไปขายมาแล้วชวับก่อนอื่นก็ต้องเปิดท้ายรถกันเลยครับผมมีลำโพงดีๆมาขายครับลุงนี่จัดไปโอ้โหได้120นะครับผมเครื่องเสียงได้180มันจะรวยไปไหนวะเนี่ยเครื่องปิ้งขนมปังไอ้นี่ได้7 บาทดีกว่าทุเรศมากโอเคครับผมก็สำหรับในพาร์ทนี้นะครับผมก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้ก่อนละกันสำหรับทิปซิมูเลเตอร์นะครับผมถ้าถูกใจชอบใจในเกมนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับทางช่องเพื่อเป็นกำลังใจด้วยละกันแล้วก็อย่าลืมกดลูกกระดิ่งเพื่อติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย